ชนินชี้เงื่อนไขดับเบิลมาจอริตี้ปิดตายประชามติหวั่นซ้ำรอยบอยคอตเลือกตั้ง57การเมืองวันที่18มิถุนายน2567 11:55 น.ชนินชี้เงื่อนไขดับเบิลมาจอริตี้ปิดตายประชามติหวั่นซ้ำรอยบอยคอตเลือกตั้ง57หวังสภาแก้กติกาให้เปิดกว้างและตรงไปตรงมาวันที่18มิถุนายน67นายชนินรุ่งธนเกียรติส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคเพื่อไทยอภิปรายสนับสนุนร่างแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่ค.ศ.ทั้ง4ฉบับที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและร่างของคณะรัฐมนตรีว่าเป็นการมุ่งเน้นที่จะแก้ไขให้การทำประชามติมีกระบวนการที่เป็นปกติและสอดคล้องกับบริบทของสังคมเปิดกว้างให้เกิดการรณรงค์และใช้สิทธิได้กว้างขวางมากขึ้นและสะท้อนเจตนารมณ์ของผู้มาใช้สิทธิได้อย่างตรงไปตรงมาต่างจากวิธีการตามพระราชบัญญัติปัจจุบันที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและอาจเป็นพันธนาการที่ปิดตายการหาทางออกให้สังคมตนจึงเห็นด้วยกับหลักการของพรรคเพื่อไทยทั้ง4เรื่องที่จะทำให้กลไกการทำประชามติมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้แก่ 1. การจัดให้การออกเสียงประชามติสามารถจัดไปพร้อมกับการเลือกตั้งอื่นๆได้ 2. การจัดให้สามารถลงคะแนนผ่านไปรษณีย์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3. ระบุให้มีการรณรงค์ได้เสรีทั้งจากฝั่งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและ 4. การปรับเงื่อนไขการผ่านประชามติจากระบบเสียงข้างมาก2ชั้นดับเบิลมาจอริตี้เป็นระบบเสียงข้างมากธรรมดาพลูราลิตี้ทั้งนี้เงื่อนไขการผ่านประชามติแบบระบบดับเบิลมาจอริตี้กำหนดให้การทำประชามติต้องผ่าน2เงื่อนไขคือผู้มาใช้สิทธิออกเสียงต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียงและต้องมีจำนวนเสียงเห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิออกเสียงในคราวนั้นด้วยซึ่งการกำหนดเกณฑ์จำนวนผู้ออกมาใช้สิทธินี้อาจสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดกระบวนการบอยคอตการลงคะแนนจนผู้ออกมาใช้สิทธิไม่ถึง 50% และทำให้ไม่สามารถหาข้อยุติจากการทำประชามติครั้งนั้นได้เพราะหากย้อนดูในอดีตการทำประชามติทั้ง2ครั้งในประเทศไทยก็ไม่เคยมีครั้งใดมีผู้ออกมาใช้สิทธิเกิน 60% และหากผู้ไม่เห็นด้วยรวมตัวกันไม่มาใช้สิทธิการทำประชามติทั้ง2ครั้งนั้นจะมีผู้ออกมาลงคะแนนเพียง 30-40% และเท่ากับไม่สามารถหาข้อยุติได้การบอยคอตการลงคะแนนไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทยเพราะในสมัยการเลือกตั้งในปี2557ก็เคยมีการรณรงค์บอยคอตการลงคะแนนจนทำให้การเลือกตั้งในครั้งนั้นเป็นโมฆะและนำไปสู่ปัญหาความวุ่นวายของประเทศมาแล้วเราจึงไม่สมควรออกแบบกลไกการทำประชามติที่นำประเทศไปสู่จุดนั้นอีกนายชนินกล่าวนายชนินกล่าวอีกว่าหลักการในร่างแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติที่พิจารณากันอยู่นี้ก็มีเป้าประสงค์ที่จะแก้ไขระบบดับเบิลมาจอริตี้ตัดเกณฑ์ในการนำเงื่อนไขคนมาลงคะแนนที่ต้องเกินกึ่งหนึ่งออกทั้ง4ฉบับโดยร่างของคณะรัฐมนตรีและพรรคก้าวไกลเสนอให้มีการเปลี่ยนระบบการเลือกเป็นเสียงข้างมากชั้นเดียวซิงเกิลมาจอริตี้ที่คงไว้เพียงเสียงเห็นด้วยต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้มาลงคะแนนหรือเท่ากับต้องมากกว่าเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงรวมกันซึ่งก็อาจทำให้เกิดปัญหาการตีความได้เช่นกันเพราะเจตนาการลงคะแนนงดออกเสียงหรือบัตรที่เสียของแต่ละคนเป็นทางเลือกที่จะแสดงออกทางหนึ่งไม่สมควรนำมาตีค่าเป็นการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทั้งสิ้นโดยส่วนตัวจึงสนับสนุนร่างของพรรคเพื่อไทยมากกว่าที่เสนอให้พิจารณาด้วยระบบเสียงข้างมากธรรมดาพลูราลิตี้ที่แยกคะแนนทั้งหมดออกจากกันและให้การทำประชามติจะได้ข้อยุติได้
ก็ต่อเมื่อเสียงเห็นด้วยมีคะแนนมากเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นซึ่งมีความเรียบง่ายและไม่ต่างจากการลงคะแนนเลือกตั้งอื่นๆที่ประชาชนในประเทศเข้าใจอยู่แล้วเปิดเบื้องหลังสาเหตุความไม่ลงรอยมาดามแป้งปวินดราม่าไม่รับดอกไม้กีฬาวันที่17มิถุนายน2567 13:36 น.เปิดเบื้องหลังสาเหตุความไม่ลงรอยมาดามแป้งปวินจนกลายเป็นดราม่าไม่รับดอกไม้หลังบีจีปทุมยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลรีโวคัพ 2023-24 กลายเป็นดราม่าในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลรีโวคัพ 2023-24 ที่บีจีปทุมยูไนเต็ดเฉือนเอาชนะเมืองทองยูไนเต็ดไปได้ 1-0 โดยหลังเกมมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยถือช่อดอกไม้ลงไปให้นายปวินพิรมภักดีประธานสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดแต่ได้ถูกปฏิเสธไม่รับดอกไม้จนถูกพูดถึงอย่างมากนั้นสำหรับเรื่องดังกล่าวใน YouTube ช่องติงเคิร์ฟคิดไซโค้งดำเนินรายการโดยเจวรปัตรนักภาคกีฬาชื่อดังได้เล่าถึงสาเหตุของเรื่องดังกล่าวระบุว่าความไม่ลงรอยระหว่างมาดามแป้งกับนายปวินไม่เกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมนัดชิงชนะเลิศรีโวคัพที่ปรับให้มาเตะหลังเกมทีมชาติดราม่าบอลไทยปวินปัดรับช่อดอกไม้จากมาดามแป้งงดถ่ายภาพคู่แม้บีจีซิลแชมป์แต่สาเหตุมาจากการทำงานของสมาคมฟุตบอลซึ่งไม่ลงรอยกันในเรื่องความชัดเจนที่คุยกันไว้ก่อนทำงานแบบหนึ่งแต่พอทำงานจริงเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งสั่งสมมาก่อนที่นายปวินจะตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแต่สองคนนี้รู้จักกันมานานไม่ได้เกลียดกันแบบไม่เผาผีเพราะจากภาพยังยกมือรับไหว้และยังคุยกันแต่ที่วันนี้ยังคุยกันไม่ได้เพราะที่ผ่านมามีปัญหาทำให้ไม่ได้คุยกันเลยและไม่มีโอกาสชี้แจงในมุมตัวเองทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าถ้าทั้งคู่ได้เปิดใจคุยกันเรื่องที่ไม่เข้าใจกันน่าจะสามารถจบได้โดนแน่ทนายทักษิณฮึ่มฟ้องหมอปูดถุงขนม 2,000 ล้านแจงแม้มีภารกิจต่อการเมืองวันที่18มิถุนายน2567 13:15 น.ปิดทนายทักษิณเตรียมฟ้องหมอปูดจ่าย 2,000 ล้านบาทเผยทักษิณได้ปล่อยทั่วคราวแจงเหตุไม่โผล่พบสื่อต้องทานข้าวยาและติดภารกิจต่อเมื่อเวลา 12:20 น.วันที่18มิถุนายน2567ที่ศาลอาญารัชดาในวินยัตชาติมนตรีทนายความนายทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลให้ประกันวงเงิน 500,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศว่าในวันนี้ต้องขอบคุณศาลที่พิจารณาคดีในส่วนเงื่อนไขประกันศาลยึดหนังสือเดินทางของนายทักษิณไว้หากต้องการออกนอกประเทศต้องขอเป็นครั้งคราวซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกับใครหลายคนแต่ขณะนี้นายทักษิณไม่ได้ใช้หนังสือเดินทางของไทยมานานแล้วหลังจากนี้จะไปทำหนังสือเดินทางใหม่เพื่อส่งมอบให้ศาลโดยศาลนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่19สิงหาคม2567และขณะนี้ยังไม่สามารถระบุพยานฝ่ายจำเลยได้ต้องไปดูพยานในชั้นสอบสวนว่าเพียงพอหรือไม่และในวันตรวจพยานหลักฐานนั้นก็จะได้เห็นข้อชัดเจนยิ่งขึ้นรวมถึงคลิปวิดีโอที่นำมาอ้างอิงนายวินยัตกล่าวว่าส่วนตัวมั่นใจเจ้าหน้าที่ไม่ได้สอบสวนให้สิ้นกระแสความยังมีข้อไม่สมบูรณ์หลายประการที่เคยชี้ไว้ก่อนหน้านี้แม้จะเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรก็สามารถแสดงหาพยานหลักฐานรวมถึงนักข่าวเกาหลีที่สัมภาษณ์นายทักษิณก็มีชื่อชัดเจนเหตุใดจึงไม่มีการเดินทางไปสอบปากคำส่วนที่นายแพทย์คนหนึ่งกล่าวอ้างถึงวงเงิน 2,000 ล้านบาทถึงได้ประกันตัวนายวินยัตเชื่อว่าส
ารจะรับฟังข้อเท็จจริงและแสวงหาหลักฐานไม่ให้น้ำหนักข่าวลือหรือข่าวโคมลอยและขณะนี้อยู่ระหว่างการถอดเทปนายแพทย์คนดังกล่าวเพื่อยื่นฟ้องหลักหลายร้อยล้านบาทในสัปดาห์หน้าส่วนทำไมวันนี้นายทักษิณไม่ปรากฏตัวเป็นการหลบเลี่ยงสื่อหรือไม่นายวินยัติกล่าวว่านายทักษิณใช้เวลาอยู่ที่ศาลเป็นเวลานานและมีภารกิจต่อรวมถึงติดช่วงเที่ยงอาจต้องทานอาหารและยาไม่ได้เจตนาจะหลบเลี่ยงพร้อมเข้าสู่กระบวนการอยู่แล้วไม่พร้อมวันนี้คงไม่มาวันนี้นายทักษิณไม่ได้มีอาการเครียดใดๆพร้อมฝากขอบคุณมวลชนที่มาให้กำลังใจและให้ความสนใจมั่นใจจะได้รับความยุติธรรมและคดีนี้ไม่มีการกำหนดรายงานตัวระหว่างปล่อยตัวชั่วคราวแต่เป็นคดีที่ผู้ฟ้องมีตำแหน่งระดับอธิบดีอัยการขึ้นไปคดีไม่สามารถพิจารณาลับหลังได้นั่นหมายความว่านายทักษิณต้องเดินทางมาด้วยตัวเองในนัดต่อไปนายวิญญาติยืนยันไม่ได้ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมรอบสองตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้นั่นคือข่าวมั่วมีเพียงการยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการสอบสวนเพิ่มเติมเท่านั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้สอบถามกรณีคดีมาตรา112ของนายทักษิณมีกระบวนการพิจารณาเร็วกว่าคดีของบุคคลอื่นหรือไม่นายวินยัติไม่ขอแสดงความคิดเห็น